ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูหรือควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมังชาแนลวันนี้บ้านสมังชาแนล15พี่พาน้องไปเลาะชมตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะพี่น้องเนาะไปชมควายงามนะครับที่ตลาดนัดวันนี้ก็ตรงครับเสาร์นะครับวันอังคารนะครับที่23พฤษภาคม2566พี่น้องเป็นเสาร์ที่อากาศเบิ่งสลึมสลือพี่น้องสลัวสลัวท้องฟ้าบาทสมังกำลังพาพี่น้องเดินทางนะพี่น้องเนาะเบิ่งท้องฟ้าก็ครึ้มๆแล้วพี่น้องตะเซาเนาะครึ้มเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นก็ประกาศเป็นต้นฤดูฝนนะครับฟันแดดของฤดูฝนนะครับผมก็ชาวให้ชาวนาเฮาเนาะเตรียมหลายคนเพิ่นว่าแล้วครับพี่น้องว่านเขาลงหน้าแล้วนะครับก็รอฝนนะครับลงมาใส่กับสิเกิดนะครับพี่น้องแต่ว่าบางคนเพิ่นก็ยังรออยู่เนาะพี่น้องเนาะรอฝ่ารอฝนอยู่กับคงสีมานานนะพี่น้องเนาะนี่บ้านสว่างชาแนลมื้อนี้มาแปลกแห่งภาพพี่น้องออกจากบ้านเลยพี่น้องออกจากบ้านไปตลาดนัดบ้านเชียงหวางตามถนนแจ้งสนิทนะพี่น้องไปตามถนนแจ้งสนิทประมาณ3ถึง4กิโลนะครับผมนี่ใกล้จะถึงด่านกากันนะครับด่านกากันสัตว์นี่เพิ่นนี่อยู่นี่ครับข้างทางด่านเพิ่นก็ตรวจสําหรับให้ความปลอดภัยกับสัตว์ล่ะพี่น้องสัตว์เป็นโรคเป็นยังเขามากพื้นที่เป็นกระตรวจสนีนะครับด่านการกันโรคนะครับผมของกรมปศุสัตว์เพิ่นนะครับพี่น้องนะผ่านมาแล้วพี่น้องก็ได้ไปบ่จิจิโร่ก็ถึงสนามเลยพี่น้องถึงตลาดนี่บ้านสมวังชาแนล15พี่พาน้องเลาะชมไปน้ําถนนพี่น้องถนนแจ้งสนิททางเขายะโสธรนะครับผมทางไปยะโสธรบ้านสมวังชาแนลก็อยู่ห่างจากตลาดประมาณนี่แหละครับ 3-4 กิโลบอกไกลพี่น้องใส่เวลาบอถึง 2-3 นาทีแล้วพี่น้องประมาณนี้พี่น้องครึ้มๆพี่น้องมื้อนี้อากาศสิดีบ่น้อมหมู่บ้านนี่ก็มีแดดแน่ก็ครึ้มตอนบ่ายๆพี่น้องตอนแรกๆก็เป็นลมขึ้นมาลมกันโชกขึ้นมาวานฝนสิตกก็บ่ตกนะครับผมก็คิดว่ามื้อนี้นะครับคาดว่าก็คือสิมีฝนนะผมเพราะว่าท้องฟ้าสลัวตอนเช้าเลยมืดแดดบ่นออกปกติแดดออกนะพี่น้องช่วงนี้แดดจะออกแล้วแต่ว่ามื้อนี้บ่ทันมีแดดเลยนะครับผมอันนี้คือถนนแจ้งสนิทพี่น้องสายยะโสธร101พี่น้องถนนสายยะโสธร101เพราะว่าตลาดนัดบ้านเชียงหวางเพิ่นตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยพี่น้องผมถ้าไปจากบ้านสมังชาแนลตลาดเพิ่นก็อยู่ทางขวามือพี่น้องถ้าออกมาจากยะโสธรตลาดเพิ่นก็อยู่ทางซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยบิ๊กซี่มานิดนึงขามาจากยะโสธรพี่น้องเลยบิ๊กซีมานิดนึงอันนี้ก็เป็นส่วนราชการนะครับเป็นสำนักงานสปกสำนักงานอะไรนะเทศบาลตำบลนะครับผมสำร้านนะครับผมก็ตั้งอยู่นี่แหละครับบ่ไกลตลาดเชียงหวางเพิ่นก็ตั้งอยู่เทศบาลตำบลสำร้านนะพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนี่เป็นพื้นที่ของเพิ่นเบิดแล้วพี่น้องใกล้จะถึงตลาดแล้วพี่น้องใกล้จะถึงตลาดแล้วบ้านสมังชาแนลผ้าเลาะแต่เศร้าเลยพี่น้องชมบรรยากาศไปซะก่อนน้องพี่น้องเนาะก่อนถึงสนามก่อนถึงตลาดเมื่อวานนี่บ้านสมังชาแนลมาสำรวจเบื้องตอนเย็นๆกะโอ้หัวควายข่าวร้ายพี่น้องข่าวร้ายตั้งเมื่อวานเลยพี่น้องตอนเย็นๆว่าจะมาทายถ้ำให้ในห้อยเพิ่นอยู่กับมันกับเปล่าแล้วพี่น้องว่าท่านมีเวลาเดียวสัปดาห์หน้าหรือมื้อใดว่างๆก็จะมาแล่งวันจันทร์อีกคือเก่าพี่น้องเพราะว่าหัวควายข่าวร้ายพี่น้องร้ายตั้งแต่เมื่อวานเลยนะผมเพิ่นเอาลงโลดลงยังลงผูกลงจูงไว้หลายล่ะตั้งแต่เมื่อวานก็คาดว่ามื้อนี้สิเต็มสนามแล้วพี่น้องคือเก่านะเลี้ยวไปไกลเห็นแล้วครับเริ่มจะเห็นตลาดแล้วนะครับเลี้ยวไปใกล้ๆพุ่นรถจอดเต็มถนนนี่พี่น้องทั้ง2ฝั่งนะครับเต็มเลยทั้งนั้นอีกแน่นพี่น้องตลาดบ้านเชียงหวางเป็นตลาดที่หัวควายเขาหลายพี่น้องในห้อยเพิ่นมาหลายคนมาซื้อมาขายหลายพี่น้องแต่ละสัปดาห์เพิ่นเปิดสัปดาห์ละ1วันพี่น้องสัปดาห์ละ1วันวันอังคารทุกวันอังคารนะครับผมบุญบังไฟกับพึ่งผ่านไปจังหวัดยะโสธรพี่น้องได้รับได้ตอนรับเขียบ้านเขียเมืองกันหลายพี่น้องมาชมกันหลายนะครับผมบังไฟหมื่นบังไฟแสนบังไฟล้านก็คืนกันเป็นส่วนใหญ่เลยพี่น้องเนาะเซียนบังไฟเพิ่นสิฮู้ดีนะพี่น้องเนาะถึงจะถึงตลาดแล้วพี่น้องเดี๋ยวบ้านสมังชาแนลจะพาพี่น้องจอดรถแล้วก็จะย่างไปเลยพี่น้องย่างเข้าสนามไปเลยย่างเข้าตลาดไปเลยจะต
ลาดเพิ่นเห็นรถป่ะครับพี่น้องจอดเต็มนะครับผมวันนี้ได้จอดไกลคือเก่าพี่น้องมาสายจอดไกลเลยพี่น้องจอดบักไกลย่างเอาเพราะเป็นยังพี่น้องมาสายจะจอดไกลแน่นะผมจอดไกลกว่าเก่าหลายพี่นี่แหละครับผมปั๊มน้ำมันพีทีกยุทธ์นี่แหละอยู่ใกล้ๆนะครับพี่น้องบ้านสุขังเชนเนี่ยกำลังจอดรถพี่น้องสุภาพพี่พาน้องออกชมไปเดี๋ยวหามันจอดก็พี่น้องมันสิจอดได้บ่เดี๋ยวรถจอดไล่พี่น้องเบิ่งน้ำขังทางไล่เลยพี่น้องนะครับผมไล่เดี๋ยวบันสมองชั้นเนี่ยจอดรถก็พี่น้องจังสิผ้ายางเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งว่าทางมันจอดได้บ่นะผมเพิ่นขึ้นเพิ่นลงบ่เดี๋ยวเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งรถพี่น้องรถเต็มถนนเลยพี่น้องรถเต็มถนนบ้านสมาชิกเนี่ยหามองจอดว่าอะไรจะได้พี่น้องเอาแค่นี้ก็น้องพี่น้องเนาะจะสิเขาไปพาพี่น้องชมในตลาดกันก่อนออกชมควายไปไล่ตัวกันอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสมาชิกเนี่ยห้องเนี่ยพี่น้องเนาะไปเปิดราคาเปิดชิปกับความงามครับเพื่อนเนี่ยแม่สาวหน่อยงามครับผู้หน่อยงามพี่น้องขออนุญาตเพื่อนกำลังต่อรองกันพี่น้องเพื่อนกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องมึงป้ายหน่อยงามมันหรือเปล่าห้อยป้าครับโอ้ชื่อโอ้บ่กำลังต่อรองกันพี่น้องเดี๋ยวท้ายถ้ำฐานเนาะพี่น้องเนาะมันงามพี่น้องแม่สาวหน่อยงามดีต้นโตดีดีผู้หน่อยขออนุญาตครับผมเพื่อนกำลังต่อรองเนาะอุ้ยมันคืองามแถวเบิ่งออนซ้อนควายแม่สาวหน่อยตัวนี้ลูกพ่อใดเนี่ยพ่อบ้านตะวันงามพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่นเขาเพิ่นวงเขาเพิ่นหน้าหมอท้องจัดเจนกองข้องามงามพี่น้องแม่สาวหน่อยสูง120ได้ความสูงเพิ่นเปิดเท่าไหร่คือแม่นี่23,500พี่น้องตัวนี้23,500งามเลยพี่น้องบ่ธรรมดาต้นโตดีดีนี่แม่สาวหน่อยถ่ายดีดีผู้จูงกับรูปรอแม่นความเพิ่นถ่ายงามมักผู้น้อยละบาดนี่18,500ต้นโตก็ดีเด้พี่น้องต้นโตดีสีสันดีท่ายดีนี่ 18,500 เพิ่นพี่น้องผู้ใดสนใจ2โตมีตาตมงามรอกับสวยเพิ่นได้มามื้อนี้คู่นึงทบทวน 23,500 เนี่ยไปเพิ่มราคาเพิ่นเป็น 10,000 กับ 18,000 ครับโอเคเลยพี่น้องโอ้อ่ะฝากเบอร์โทรได้ครับบัดนี้086065 3486 3486 2โตพี่น้องงามงามเพิ่นได้มาบักผู้น้อย 18,000 มี500อยู่บ่ 18,000 ขายได้ครับ 18,000 กับ 23,000 โอเคได้พี่น้องโอ้ยงามเด้แม่สาวหน่อยตัวนี้สนใจฝากโทรมาเพิ่นมาเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับบัดนี้086 065 065 3486 3486เพิ่นมาจากไสหยังกุดกับปุ่นกุดกับปุ่นปาดมาจากกุดกับปุ่นอุบลราชธานีพี่น้องมาไกลพอสมควรเนาะ100โลครับ100โลเพิ่นว่าพี่น้องมาทางอำนาจเจริญนี่เนาะโอเคเอาขอบคุณหลายๆมานครับผม2ตัวงามๆของเพิ่นพี่น้องเอ้ามันมานครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทางผีน้ําพี่น้องไปเบิ่งควายงามทางผีพี่น้องหลายพี่น้องนี่มาอีกโซนนึงเด้พี่น้องโซนนอกมาอีกพอมันหลายพี่น้องมาอีกโซนนึงนะครับไปเบิ่งควายงามทางผีเพิ่นว่าพี่น้องควายงามหลายเพิ่นจูงไว้ทางผีรถหยังเบิ่งผู้น้อยผู้น้อยเผือกนี่ตัวนี้จักบาทหือ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทอุ้ยพี่น้องเผือกน้อยตัวผู้10,000กว่าบาทเท่านั้น10,000เท่าไหร่หือ18,000 18,000 เด้พี่น้องสายเผือกเด้พี่น้องนี่ต้นโตดีงามงามตันมันลั่นของเพิ่นอยู่เด้18,000เพิ่นว่าโอ้ยพอต่อรองอยู่เด้พี่น้องนี่ราคาควายสายเผือกเด้พี่น้องโตโตกะงามปักผู้น้อย18,000เอาเป็นพอพันกันยังไงได้นี่เนาะมันโตโตดี18,000ให้มันใหญ่ขึ้นมาจักหน่อย มาจากไสล่ะจากอุบลบ้านใดฮะโอ้บ้านเราเสื้อโกกบ้านเราเสื้อโกกตำบลเราเสื้อโกก
อำเภอเมืองอำเภอเลาเสือโกกตัวเนาะจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นมาจากเลาเสือโกกพี่น้องบ้านใดบ้านเลาเสือโกกหรืออยู่บ้านเราเลยโอ้บ้านสังทอบ้านสังทอเลยเลาเสือโกกเข้าไปทางคนเมืองพุ่นเนาะโอเคเลยเอาฝากเบอร์โทรเนี่ยครับถ้ามีผู้สนใจโอ้จำบ่ได้โอ้เพิ่นจำเบอร์โทรบ่ได้เพิ่นมาจากบ้านสังทอพี่น้องตำบลเลาเสือโกกบ้านสังทอบ่แม่นผอ.โอดบ่อยู่หั่นแม่นบ่ผอ.โอดผอ.รูปรออยู่หั่นผอ.โรงเรียนเนาะโอ้ชื่อเลยขอบคุณหลายๆเพิ่นบ่มีเบอร์โทรพี่น้องเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรงามอยู่ 18,000 เพิ่นว่าขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งควายงามทางผู้พี่น้องโอ้ยต้นโตมันคือใหญ่คืองามผู้เพิ่นกําลังต่อรองกันอยู่พี่น้องของผู้ใดเนาะเพิ่นมาจากไสแม่บอกใหญ่งามงามพี่น้องเพิ่นกําลังต่อรองกันของผู้ใดเนาะนี่เนาะผมหวังท้ายเลยครับผมได้แล้วบ่ได้แล้วบ่โอ้บ่ให้ 300,000 เอ้ยพี่น้องควายใหญ่ควายงามพอเล็กพอเล็กกําลังสนใจพอเล็กพ้นทองเพิ่นกําลังสนใจควายใหญ่ควายงามป้าโทษสูงร้อยเท่าไรก่อนนี่160เด้พี่น้องแม่นี่ป้าโทษคันใส่กับสร้างอุดรเจ้าสิวางไหนเนาะสร้างอุดรพอใหญ่ๆว่าท่านทองตัวครับทองเลยเฮ้ยใส่พอได้ไหมโอ้พันใหญ่170โอ้พอพันใหญ่170เกือบทอสร้างอุดรสร้างอุดร178ความสูงคนโอ้สลามชนปาดโทษพอบางใหญ่ตัวสลามชนพี่น้องสลามชนกับชุดยอดเลยพี่น้องพ่อพันมาจากภาคตะวันออกโอ้ควายมาจากมาจากอำเภอจันตะข้ามพี่น้องปลาโทษใหญ่160พี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่420 420พี่น้องปลาโทษท้องแล้วกับฉลามชนเลยพี่น้องมันเด้อลูกมันอ้าวนั่นลูกปลาโทษมันลูกลูกลูกตัวแรกเพิ่นได้ลูกจักตัวเหรอคือตัวนี้ลูก3ค่าทองลูก3ค่าทองพี่น้องประกันทองพร้อมเรียบร้อยตรวจมาเรียบร้อย 420,000 เนาะครับ 420,000 นี่พี่น้องตัวนี้มาเบิ่งลูกเพิ่นบาดนี่ลูกกกลูกข้าวเพิ่นนอนอยู่เนาะลูก 250,000 สูงเท่าไหร่บาดนี่ลูกเพิ่น2สูง50 52มันสิทอแม่ล่ะเพิ่น152อนาคตทอแม่แน่นอนเพราะว่าสูงเกินเพิ่นพี่น้องเกินแม่เนาะอนาคตเกินแม่เพิ่นว่าทองอยู่บ่ลูกเพิ่นน่ะท้องคือกันใส่พอได้ไหมพอเดียวกันโอ้ใส่เจ้าฉลามชนไว้ที่กันพี่น้องพอเดียวกันพอได้สองอย่างก่อนสองหาสองหาเพิ่นเปิดไว้สองหาพี่น้องป้าควายใหญ่ควายงามพี่น้องป้าโทษบ้านอมข้างหลังของเพิ่นแน่ครับผมอันนี้บ้านสมหวังแชนแนลได้มีโอกาสมาถ่ายถ้ำก็ถือว่าเป็นโชคของช่องบ้านสมหวังแชนแนลเลยพี่น้องพอเพิ่นเคยเห็นควายแม่สูง160เลยพี่น้องถ่ายถ้ำมาตัวแรกแม่สูงท่วมหัวบ่โอ้ยสุดยอดโอ้สูงถั่วหัวคนเพิ่นว่าเดี๋ยวสิพางานข้างหลังพี่น้อง2แม่นี่บ่มีอีกบ่2แม่นี่2แม่เนี่ยข้างหลังนี่บ่งามโอ้เดี๋ยวเอา2แม่นี่ก่อนได้เด็ดก่อน420พี่น้องควาย420ต้นโตวงเขาแข้งขาโอ้ยพี่น้องเชื่องเชื่องนี่พี่น้องป้าดเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้อง2แม่200,000กับ250,000กับ420เพิ่นว่าป้าโทษควายจังได๋มันคือใหญ่แท้ป้านี่หลังเพิ่นนี่พี่น้องเบิ่งเอาตัวนี้สูง148 160พี่น้องเกือบท่อแม่พี่น้องป้าโทษสุดยอดเลยเพิ่นมาจากภาคตะวันออกพี่น้องจากอำเภอจันตะข้ามเพิ่นว่าเบิ่งพี่น้องป้าโทษมื้อนี้บ้านสมหวังแชนแนลได้มาถ่ายถ้ำควายงามควายใหญ่สุดยอดฝากเบอร์โทรเลยครับบัดนี้098 098 336 336 5136 5136พี่น้องผู้ใดสนใจควายใหญ่ควายงามจากอำเภอจันทคามภาคตะวันออกพี่น้อง45เนาะ450,000หรือ420,000ก่อน420,000กับ250,000พี่น้อง2แม่บักใหญ่ท้องแล้วทั้ง2แม่กับลูกอันนี้ฉลามชนอันนั้นก็ฉลามชนเพิ่นใส่ไว้พี่น้องงามงามพี่น้องจับได้โอเคโอเคครับนี่ได้ออก YouTube ล่ะไปเบิ่งเด้อช่องสมหวังแชนแนลเด้อโอเคเลยใส่ก่อนครับผมพี่บุญโอ้พี่บุญครับอ๋อแม่พี่บุญอุบลราชธานีมักน้ำเพิ่นบ่มักน้ำเพิ่นโอ้มักน้ำเพิ่นเอาแม่ล่ะโอเคอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อครับผมอันนี้จังได๋ก่อนนี่ข้างนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นโอ้นี่แม่ลูกบ่นี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกลูกตัวเมียอุ้ยสุดยอดเลยแม่เพิ่นก็ใหญ่เด้พี่น้องบ่ธรรมดาเหี้ยวแต่ว่าบ่สูงสูง130เท่าใดสูง143 143พี่น้องป้าโทษแม่บักใหญ่ลูกสาวเพิ่นสวยสุดยอดวงเขาเบิ่งพี่น้องงามๆพี่น้องวงเขาเพิ่นอีกแม่นึง
สุดยอดของเพิ่นเพิ่นมาจากปัตตานีออกเบิ่งถ่ายเพิ่นเบิ่งพี่น้องเบิ่งวงเขางามงามพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นลูกพ่อใดฮะนี่ฮะลูกพ่อใดฮะลูกแม่งามงามพี่น้องลูกมีเท่ามีก่อเนาะพอพันเขาพอพันอยู่บ้านงามงามพี่น้องแสนเท่าไรกันแสนห้าแสนห้าสองโตพี่น้องแม่ใหญ่ได้บอลแม่หน่อยแม่บักใหญ่ด้วยกันเนาะสูงร้อยสี่สิบสามลูกสาวก็งามงามอันนี้แม่เดียวเนาะนี่เนาะท้องปะแม่เดียวท้องท้องท้องใส่พอได้ไหมครับพอคุ้มฝูงด้วยกันเนาะพอเดียวกันพอเดียวกันสูงร้อยเท่าไรบ้านสี่สิบเท่าไรร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่พี่น้องท้องแล้วว่องเขาป้าควายเพิ่นมาจากทางเดียวกันจะเป็นคือกันเนาะเบิ่งตัวใดก็คือกันมาทางเดียวกันเปิดเท่าไรวะนี่ตัวนี้เปิดแสนแสนสามเนาะแสนสามพี่น้องสิบสามเพิ่นเปิดไว้อันนี้สิบหาแม่ลูกได้ลูกแม่เอ้าทบทวนเบอร์โทรอีกเนี่ย098 098 336 336 5136 5136ห้อยอย่างฮึซื้ออย่างห้อยทมบุรีรัมห้อยทมบุรีรัมพี่น้องห้อยทมบุรีรัมเพิ่นได้มาอุ้ยสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อครับผมมีแต่ผู้มาเบิ่งควายงามพูดอ่ะเพิ่นมาอ่อนซ่อนห้อยจิปปี้ก็มาพอเล็กก็มาได้ล่ะโอ้โอ้ได้กันล่ะโอ้เช่เลยโอ้ยมันหมานเด้อห้อยเล็กเด้อพอเล็กเพื่อนท้องเสียเอาควายโอ้พอเล็กเอาพอเล็กออกปกเลยกับควายงามๆบาดนี้โอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายๆเด้อพอเล็กเด้อพูดถึงห้อยจิปปี้ก็เบิ่งห้อยจิปปี้สนใจอยู่บ่สนใจอยู่บ่โอ้ขายแล้วโอ้ขายเลย 20,000 บาทโอ้ยสุดยอดสุดยอดพอเล็กได้ไปพี่น้องเอาไปทางโคนท้องเลยอุ้ยสุดยอดสุดยอดขอบคุณหลายๆครับผมมันหมานอุ้ยสุดยอดสุดยอดบ้านสมัยชาแนลได้มีโอกาสมาถ่ายทําควายงามพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิได้รับประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะได้ชมควายงามแล้วก็นี่คือสายพันธุ์พัฒนาพี่น้องเอาไปพัฒนาเพิ่มเติมหรือถ้าผู้ใดสนใจโทรมาติดต่อครับเพิ่นได้ขอร้องครับเพิ่นได้อีกจนนึงเนาะวันนี้บ้านสมองแชนแนลของสิบพ่อพ่อครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อใจหนึ่งของพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองแชนแนลจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่น้องร่ำรวยรวยเบิดหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้คลิปนี้พ่อพ่อกันแชนในก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ